ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องวันนี้กลับมาเจอกับเราพร้อมกับการรีแอคซีรีส์น้องใหม่นะคะนั่นก็คือซีรีส์เรื่อง The Sign ลางสังหรณ์คือก่อนหน้านี้เราได้มีการทำรีแอคไปแล้วทั้ง2 EP นะคะคือถึง EP ล่าสุดแล้วแต่ว่าเราเพิ่งนึกออกเอ๊ะเราดูไปแล้วแต่เราลืมอะไรหรือเปล่าก็คือเราลืมรีแอคให้เพื่อนนะคะขอโทษด้วยจริงๆตอนนี้คือเดี๋ยวเราจะมารีแอคในส่วนของเทรลเลอร์ให้เพื่อนดูนะคะทั้งหมด3เทรลเลอร์นั่นคือเทรลเลอร์ที่1 2แล้วก็เทรลเลอร์ออฟฟิเชียลนะว่าในเรื่องราวในเทรลเลอร์เนี่ยที่เรากำลังจะได้ดูทั้ง3อันนี้คือมันจะมีเรื่องราวอะไรให้เราแบบเป็นการหลุดสปอยออกมาเล็กๆหรือเปล่าให้เราได้รับชมนะคะว่าตัวเราได้ดูไปแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้กลับไปดูอีกรอบเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูละเอียดพร้อมๆกับเพื่อนๆอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการวิเคราะห์ต่างๆเนาะในสิ่งที่เราเห็นในตัวเทรลเลอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปดูกันเลยพวกคุณกำลังจะเข้าสู่การฝึกนรก120ชั่วโมงต่อจากนี้เราจะฝึกกันอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดพักตอนนี้แบบเด็กๆก็ฝึกกันนะทุกคนมิลลี่ล่ะโอ้ชาในน้ำพอดีมากทุกคนอู้น้องทานอุ๊ยโอเคมึงไม่ทานหรอมึงก็ไม่ทานหรอต่อไปนี้มึงห้ามห่างจากกูเด็ดขาดมึงอยู่ข้างกูนี่บ้าเป็นของกูแซ่บอยู่นะอันนี้ก็คือเป็นเทรลเลอร์ตัวแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในเทรลเลอร์ที่2กันเลยนะคะเฮ้ยไอ้ใหญ่มาดีเลยมาทำอะไรอยู่แล้วชีวิตมึงสิรอดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรได้ขึ้นอยู่กับว่าขึ้นนี่ดิมึงสิหาเจ้าของสร้อยเส้นนี้เจอบ่ตอนเด็กฉันคิดว่านายน่าจะเป็นเจ้าของสร้อยเส้นนี้แต่ฉันไม่อยากได้อ่ะเก็บไว้เถอะมันจะช่วยคุ้มครองนายอันนี้คือพยาตอนเด็กไว้มีโอกาสสื่อสีฟ้าแล้วจะได้เจอกันอีกเจ้าของเราเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวกับผมมั้ยไม่ว่ากี่ภพท่านกับน้องสาวข้าก็ต้องตามมาเจอกันตลอดแม้แต่ตอนนี้ท่านกับน้องสาวข้าก็ยังคงรักกันเอามาทำมาเจอกันไม่ใช่พยาใช่ป่ะมึงก็รู้ไม่ใช่หรอว่าถ้ากูรักใครคนคนนั้นจะต้องตายกูไม่อยากให้ใครจะต้องมาตายเพราะกูแล้วกูก็ไม่อยากเจ็บแบบนั้นอีกแล้วฝากช้ำเลยนะมึงรู้ได้ไงว่ากูจะโดนเล็กเส้นแทนโอเคตอนนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเธอแน่ๆมึงรู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันหล่อสโลทอนค่ะก็อยู่ในฐานะพี่ชายดิแต่คิดว่าจะเปลี่ยนสถานผมจะพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดจนกว่าเวลาของคุณจะหมดเองจนกว่าเวลาของคุณจะหมดเองคุณพยายามโอ้ยตัวหมาโอ้ยยายทันคือช่วยไม่ทันเลยเหรอสองรอบแล้วนะเมื่อกี้ตอนขึ้นมาจากน้ำกับตอนตกผาเฮ้ยมันคืออะไรทุกคนในเทรลเลอร์สองอันนี้ที่เราเพิ่งได้ดูไปมันมีความว้าวซ่าอยู่นะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่แบบมาสั้นๆใช่ไหมเพราะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวออฟฟิเชียลนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในส่วนของออฟฟิเชียลมันจะเห็นอะไรมากขึ้นหรือเปล่าฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปดูกันต่อเลยค่ะโอเคอุ้ยแกชีวิตมึงดิสิรอดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรได้ขึ้นอยู่กับว่าขึ้นนี่ดิมึงสิหาเจ้าของสร้อยเส้นนี่เจอบ่ท่านช่วยด้วยหลานชายฉันตกน้ำก็ช่วยด้วยค่ะฉันคิดว่านายน่าจะเป็นเจ้าของสร้อยเส้นนี้แต่ฉันไม่อยากได้อ่ะเก็บไว้เธอมันจะช่วยคุ้มครองนายไว้มีโอกาสเราจะได้เจอกันอีกไม่โอกาสจะได้เจอกันอีกก็ได้เจอกันตอนโตนะพวกคุณกำลังจะเข้าสู่การฝึกนรก120ชั่วโมงต่อจากนี้เราจะฝึกกันอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดพักตาหูเนี่ยหูเนี่ยหูเนี่ยไปเฮ้ยน่ารักแกสีโชคสีเกียรติสีชาติสีเกียรติเธออยู่บูสันนั่นนะคะทุกคนเรื่องนี้โอ้ยน้องฉันโดนแทงอันนี้คือผ่านไปเห็นเลยว่าทำไมมึงเห็นรักสักของเกี่ยวกับไอ้พญาบอดจริงเลยวะพญาเห็นไหมเสียงสาวโอ้ยพญาน่าสนมากสวยจริงสวยจริงแกอันนี้ต้องยอมรับเลย
ที่ผ่านมาผมพยายามประติดประต่อความฝันของผมว่าสิ่งที่ผมเห็นตอนที่ผมจมน้ำในวันนั้นคืออะไรกันแน่มึงว่ารู้ผู้หญิงที่ไหนวะเหมือนให้ตาชิบหายด้วยวันสารัตหรอไม่ใช่เหวยทานเลยวะเฮ้ยชื่อวันสารเออดิมึงเชื่อตำนานพญานาคพญาคุดคือการกับชาติมาเกิดในพวกนี้ต้องไหมวะกูเชื่อนะทุกอย่างมันอาจจะมีพันธสัญญากันไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วชาติที่แล้วเราเคยสัญญาอะไรกันไว้หรอวะชาตินี้ถึงได้คอยตามคอยช่วยกูแบบเนี้ยน่ารักแกเอ้ยเคมีคู่นี้อ้าวเบี้ยหุ้ยแม่แรงมากโออุ้ยโยชิอุ้ยตายละตัวละครเยอะเกินโอ้โหเธอครุฑครุฑอะไรนะแก CG มันอลังปังเวอร์โอ้โหมันอะไรขนาดนั้นคือแบบโอเคเราอะได้ดูเทรลเลอร์ไปทั้งหมด3ตัวกันแล้วใช่ไหมทุกคนคือในตอนแรกทุกคนก็จะได้เห็นแล้วว่ามันอะเกริ่นมาแบบว่าสั้นๆใช่ไหมเป็นเรื่องราวของตอนที่พวกเขาอะเข้าไปฝึกในโรงเรียนที่พวกเราได้ดูกันไปใน EP 1 EP 2ก็คือเขาก็มีการฝึกอะไรกันไปแล้วมันก็จะมีสตอรี่เรื่องราวของเหมือนพระเอกของเราพญาของเราก็มีการฝันถึงพี่พญานาคสีทองคืออันนี้เราอะเพิ่งรู้มาว่าพญานาคสีทองเนี่ยชื่อว่าวิสาคือเขาอ่ะเป็นพี่สาวของพญานาคสีเขียวใน EP แรกที่ทุกคนเห็นอ่ะที่ชื่อวันสารัตอ่ะแล้วก็มันจะมีคนนึงในส่วนของ EP 2เพื่อนจะเห็นอีกคนนึงใช่มั้ยที่ใส่ชุดสีดำอันนั้นชื่อชโลธรซึ่งชื่อมันเหมือนกับพี่หมอชโลธรเลยทุกคนคนที่แบบมาปิดท้ายตอนจบของซีรีส์ EP 2แล้วก็แบบน่าสนใจมากคือในเรื่องราวของเทรลเลอร์ EP 1มันก็จะปูมาให้เราเห็นแบบเล็กๆน้อยๆใช่ไหมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ2คนนี้ว่าเนี่ยว่าเขามีการฝึกอะไรต่างๆนานากันไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีโมเมนต์ความแบบความรักกันอยู่แล้วก็มันจะมีฉากที่จมลงไปในน้ำแล้วคือตัวของทานของเราก็พยายามลงไปช่วยแต่เหมือนแบบสุดท้ายอ่ะเหมือนช่วยไม่ทันมาปั๊มพยายามปั๊มหัวใจอะไรต่างๆคือเราเห็นแค่นั้นเนาะว่าในส่วนของเทเลอร์สั้นๆอันแรกใน1นาทีเนี่ยเราจะได้เจออะไรบ้างซึ่งแบบไอตอนแรกที่ดำลงไปในน้ำอะแล้วมันไม่ใช่ชุดเหมือนใน EP 1 EP 2ที่เราเห็นอะที่เขาจมไปใต้น้ำอะคือเป็นชุดเหมือนเขากำลังแบบไปสืบคดีนี่ไหมแล้วก็โดดลงมาในน้ำเงี้ยก็มันน่าติดตามมากเลยนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องราวอะไรหลังจากนี้เพราะว่าพวกเขาก็คงจะได้ทำงานร่วมกันนะคะในการเป็นตำรวจพิเศษต่างๆในการสืบค้นหาคดีหาความจริงทั้งหมดตามหรือแม้กระทั่งเรื่องของพ่อแม่ทานที่แบบตายผิดปกติเนาะต่อมาจะเป็นในส่วนของเทรลเลอร์อันที่2ใช่ไหมที่เราดูกันก็คือมันจะเปิดมาด้วยการเล่าเรื่องราวในสมัยเด็กของตัวยายทานกับพี่ใหญ่ที่แบบเป็นเด็กวัดอยู่ในวัดอะไรต่างๆอยู่เป็นในช่วงเทศกาลพรรษาเนาะเขาก็แบบเรียกให้มาเรียกนู่นนี่นั่นแล้วทีเนี้ยก็คือมันเหมือนจะมีป้าคนหนึ่งว่าช่วยด้วยลูกของฉันหลานของฉันเนี่ยตกลงไปในน้ำยายทานของเราก็เลยดำน้ำลงไปช่วยซึ่งหลวงพ่อก็มีการว่าเนี่ยเราอ่ะจะต้องหาเจ้าของสร้อยเส้นนี้ให้เจอนะไม่งั้นอ่ะเราจะแบบยังไงนะโชคอะไรอ่ะเขาเรียกว่าคือเราต้องตามหาเจ้าของสร้อยพานี้ให้เจอให้ได้นะเราถึงจะแบบโชคดีหรืออะไรสักอย่างที่ทำให้นางหายแบบจากเคราะห์ร้ายคือนางก็แบบดำน้ำลงไปช่วยซึ่งตัวของยายพี่ของเรายายพญาก็คือใส่ชุดสีฟ้ายายทานของเราก็คือใส่ชุดสีครีมใช่ไหมล่ะแล้วก็เนี่ยยื่นสร้อยพาให้ซึ่งยายพี่ของเราบอกว่าเราไม่ได้อยากได้แต่แบบยายน้องของเราก็เก็บไว้เถอะเก็บเถอะเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับคุณนะคุณเป็นเจ้าของสร้อยเส้นนี้เพราะฉะนั้นคุณควรเก็บสร้อยเส้นนี้ไว้นะแล้วเขาก็คือใส่ติดตัวมาจนถึงปัจจุบันที่เราเห็นใน EP 2ที่แบบไอ้ตัวพญาของเราก็คือใส่มาแล้วเขาก็มีการสปอยเนื้อเรื่องนิดหน่อยนะว่าความสัมพันธ์ที่ติดตามมาข้ามภพข้ามชาติมาจนถึงชาตินี้ว่ามันจะเป็นยังไงคือทั้งสองคนอ่ะเขาจะต้องกลับมาเจอกันใช่ไหมว่าในพาร์ทปัจจุบันที่ทุกคนเห็นละต่อมาก็จะเป็นฉากที่พญาของเราคุยกับนาคสาวที่มีใส่ชุดสีทองเนี่ยอันนี้ก็คือวิสาคือวิสาเป็นพี่สาวของนาคที่เป็นสีเขียวนะที่ตอนแรกเราจะเห็นอ่ะนาคคือพี่สาวของวันสารัตที่เขาบอกว่าไม่ว่าจะยังไงจะกี่ภพกี่ชาติแล้วพวกเธอ2คนก็จะได้กลับมาเจอกันกลับมาพบกันแล้วก็จะต้องกลับมารักกันเหมือนเดิมทุกคนมันแบบคนรู้มากเลยนะคือเราไม่ได้อ่านนิยายเรื่องนี้นะทุกคนเราต้องขอโทษด้วยถ้าเราแบบพูดชื่อตัวละครผิดหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเราพยายามที่จะไปถามแบบ
แฟนๆชาวซีรีส์ต่างๆแล้วแบบเออนี่เป็นใครเป็นใครเป็นใครบ้างเพื่อเราจะมาอธิบายให้กับเพื่อนๆฟังว่าเออมันเป็นอะไรยังไงเนาะแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาเกริ่นสปอยอีกนิดนึงต่อกันมาว่าเออเหตุผลที่ทำให้ตัวทานกับตัวพญาต้องมาเจอกันในพาร์ทปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากอะไรนั่นก็คือมันเกิดจากเรื่องราวในอดีตนั่นแหละตอนที่อดีตชาติเนาะว่ามันเกิดจากคำมั่นสัญญาของความรักครั้งนี้อืมและทำให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งอือหือเออแล้วก็จะเป็นตัวแบบเออพี่ใหญ่ก็ดูออกนะว่าน้องของเราก็ดูชอบพญามากพอตัวแต่พญาของเราก็แบบเออไม่กล้ามีความรักเพราะกลัวว่าคนที่ตัวเองรักจะต้องเสียชีวิตอะไรเงี้ยเหมือนพ่อแม่หรือเพื่อนของเขาคนที่เขารักจะต้องเสียชีวิตตลอดเนี่ยแล้วคือยายน้องของเราอะยายเบ๊บของเราก็คือมีอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรมีลางสังหรณ์เวลาที่น้องเขาเห็นอะไรเงี้ยน้องเขาก็จะจับหัวแล้วก็แบบเอ้ยเนี่ยคือแบบเราเห็นลางสังหรณ์แล้วนะทีเนี้ยเราก็จะเห็นศัตรูคู่หัวใจอีกหนึ่งคนของพญานั่นคือคุณหมอชโรธรซึ่งเรารู้สึกว่าเขาว่าชื่อหมอชโรธรเหมือนกับยายคนไม่ดีที่ใส่ชุดสีดำอ่ะก็ชื่อชโรธรเหมือนกันซึ่งเรารู้สึกว่านางอาจจะจำแรงแปลงกลายมาเป็นคุณหมอคนนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะคือเราไม่รู้จริงๆเพราะเราไม่ได้อ่านตัวนิยายนะคะแต่ว่าเขาก็น่าจะเป็นศัตรูคู่หัวใจของยายพญาของเราโน1เลยว่าเออเนี่ยจะต้องแย่งชิงฟันฝ่ากันเพื่อมาขโมยหัวใจของยายน้องทานของเรายายเบฟนั่นเองแล้วเขาก็คือมีการแบบขู่ด้วยนะยายพญามีการขู่ว่าพี่ก็เป็นส่วนพี่อย่าแบบมาทำอะไรเกินเลยหน้าที่อะไรเงี้ยซึ่งยายชโลธรคุณหมอของเราก็แบบโอเคก็เราก็ตอนนี้ฉันก็จะไม่ยุ่งอะไรแต่ว่ารอเวลาของแกหมดไปก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะมาเออเขาอาจจะมีพลังพิเศษอะไรต่างๆเราก็ต้องไปติดตามดูว่าตัวของพญาเนี่ยกับตัวของคุณหมอเนี่ยเขาจะต่อสู้อะไรกันอีกหรือเปล่ามันน่าจะมีอยู่นะแบบฉาบูของสองคนเนี้ยเพราะว่าเราคิดว่าตัวเขาก็น่าจะมีพลังพิเศษอะไรต่างๆซึ่งเนี่ยในตอนท้ายของเทเลอร์เราจะเห็นพวกเขาอะเหมือนแบบวิ่งหนีอะไรสักอย่างแล้วตกลงมาที่หน้าผาใช่ป่ะแล้วคือเขากำลังพยายามดึงมือกันอยู่แล้วตัวของพญาของเราก็ตกลงไปอะไรเงี้ยแล้วคือทางเราก็แบบเฮ้ยร้องแบบช่วยพญาไม่ได้อะไรเงี้ยคือในเทเลอร์สองอันเนี้ยเราเห็นแล้วใช่ไหมตอนแรกที่เขาลงไปช่วยทานตอนทำภารกิจไอตอนที่เขาลงไปช่วยพญาตอนทำภารกิจใช่ไหมในเทเลอร์ตัวแรกอะที่แบบจมไปแล้วเขาพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตก็เหมือนจะแบบเหมือนจะช่วยไม่ได้หรือช่วยไม่เราคิดว่าน่าจะช่วยได้นะเออแล้วก็ในตอนเทเลอร์อันที่สองที่เราจะเห็นก็คือตอนที่เขาพยายามช่วยกันตรงหน้าผาแล้วคือเหมือนช่วยไม่ได้มือก็หลุดออกมาเงี้ยนี่คือเป็นส่วนในของเทเลอร์สองอันแรกที่เราดูกันอ่ะส่วนอันที่สามที่เราดูมันจะเป็นตัวในส่วนของเทเลอร์ออฟฟิเชียลใช่ไหมประมาณ2นาทีเกือบ3นาทีอะไรเงี้ยก็คือมันก็ทำให้เรารู้เรื่องราวลึกมากขึ้นไปอีกต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเทเลอร์พาร์ทที่3ใช่ไหมที่ทำให้เรารู้เรื่องราวลึกขึ้นไปอีกก็คือมันจะเป็นโอเคเล่าเรื่องราวว่าพวกเด็กพวกนี้ก็คือเข้ามาอยู่กันในหน่วยพิเศษเนี้ยฝึกเป็นตำรวจพิเศษต่างๆเนาะแต่มันตัดไปภาพของอดีตที่ยายทานของเราประสบอุบัติเหตุครอบครัวประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเสียชีวิตซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ทานต้องมาฝึกเป็นตำรวจเพราะว่านางอ่ะแบบสงสัยการตายว่าของพ่อกับแม่ของนางมันดูผิดปกติมันแบบดูไม่ใช่เรื่องที่แบบเฮ้ยมันจะเกิดได้อะไรเงี้ยเนาะคืออุบัติเหตุทางรถยนต์ใช่ไหมเสื้อทีนี้ยายน้องก็คงเสียทั้งพ่อทั้งแม่ไปเลยแล้วคือเขาก็ถูกชุบเลี้ยงมาอุปการะโดยวัดเนี่ยมาเป็นเด็กวัดคอยมาอยู่ในวัดดูแลอะไรเงี้ยต่างๆซึ่งมีพี่ใหญ่คอยเป็นพี่ที่คอยดูแลเงี้ยแล้วสุดท้ายพี่ใหญ่กับตัวยายทานก็แบบโอคุยกันแล้วก็ตกลงว่าเดี๋ยวก็คงจะมาเป็นเขาเรียกว่าตำรวจเหมือนกันเงี้ยเนาะเพื่อสืบค้นหาคดีของพ่อของทานที่แบบเสียชีวิตไปเงี้ยโดยที่หลวงพ่อเขาก็มีการให้พระแล้วก็บอกทานว่าเนี่ยอยู่จะต้องหาเจ้าของสร้อยเส้นนี้ให้เจอนะพี่น้องของเราก็พยายามไปตามหาแล้วว่าใครคือเจ้าของสร้อยเส้นนี้แล้วก็อย่างที่เราบอกว่าก็มีคุณป้าคนหนึ่งช่วยฉันทีแบบมีคนตกไปในน้ำก็คือนางก็ช่วยนั่นก็คือตัวของพญาตอนเด็กที่นางใส่ชุดสีฟ้าแล้วนางก็ยื่นสร้อยผ้าให้อะไรต่างๆแต่เหมือนพญาไม่อยากได้แต่ยายทานของเราก็เหมือนขยันขยอว่ารับไปเถอะแล้วภาพมันก็แบบแฟลชแบ็กมากเลยนะไอตอนที่นางลงไปช่วยตอนเด็กใช่ป่ะแล้วมันก็กลับไปตอนที่นางไปช่วยตอนโตเหมือนกันก็เขาใส่ชุดทำภารกิจต่างๆแล้วคิดว่าเขาก็น่าจะเป็นในการสืบภารกิจไม่ของพ่อแม่ทานก็เป็นของภารกิจของหมวดตั้มที่เขาแบบตั้งใจที่จะไปสืบหาความจริงให้ได้เงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบลิงก์เชื่อมโยงกันมากตั้งแต่อดีตมาปัจจุบันสมัยที่เขาแบบเล็กๆใช่ไหมที่เขาไม่ได้รู้จักกันจนถึงตอนโตที่ว่าเขารู้จักกันแล้วเราก็เริ่มมีความสัมพันธ์ที่แบบผูกพันกันมากขึ้นเขาก็จะมีการเล่าเรื่องราวต่างๆเนาะในระหว่างการฝึกซ้อมต่างๆเขาก็จะมีเพื่อนอีก3คนนั่นคืออาเคมีพี่ใหญ่ละที่มาเป็นเพื่อนที่อยู่กับทานเนาะแล้วก็จะมีอีก2คนก็คือธงไทยกับตัวของเข้มซึ่งเราอยากรู้เส้นเรื่องของสองคนนี้มากเลยนะของธงไทยกับเข้มเพราะว่าเราเห็นรูปภาพที่เขาปล่อยออกมาแบบเหมือนเป็นอารมณ์ไปว่ายน้ำนักกีฬาอะไรสักอย่างมาแล้วคือน่าจะปิ๊งรักกันอะไรต่างๆจนเขาแบบเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยในส่วนของ EP 2เพื่อนๆก็จะเห็นแล้วว่าไอ้ตัวของพี่ใหญ่ถามเนี่ยว่าสรุปเลิกกันหรือเปล่าอะไรทั้งสองคนเนี่ยคนนึงธงไทยบอกว่าเลิกส่วนเข้มบอกว่าไม่ได้เลิกก็คือแต่เราคิดว่าเขาก็น่าจะเป็นแฟนกันแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เลิกกันแหละเนาะในทุกวันนี้ก็เส้นอีกเส้นเรื่องนึงที่น่าสนใจมากนะคะระหว่าง2คนนี้คือเรารู้สึกว่าตัวแท็กอะที่มารับบทเป็น
เข้มอะเราอะชอบมากเลยนะคือถ้าเรามีโอกาสอะแล้วเราแบบเราอะอยากเล่นเป็นเข้มเพราะว่าเข้มอะเป็นหนุ่มเหนือแล้วคือเราด้วยความแบบเป็นคนเชียงใหม่เราก็รู้สึกว่าเอออยากจะลองเล่นบทเข้มดูนะคือถ้ามีโอกาสนะคือในตัวละครทั้งหมดเนี้ยคือถ้าเราอยากจะเล่นอะเราอยากเล่นเป็นบทเข้มแต่เพื่อนๆอะแล้วเพื่อนๆล่ะอยากเล่นเป็นบทไหนลองคอมเมนต์มานะเราอยากรู้ว่าถ้าเป็นเพื่อนๆที่แบบได้ลองแสดงซีรีส์ในเพื่อนๆอยากจะเล่นเป็นนักแสดงแบบตัวละครตัวไหนลองเมนต์มานะเราก็อยากรู้เหมือนกันส่วนตัวของภูมิอะที่มารับบทเป็นพงไทยอันนี้คือเราก็แบบน่ารักมากๆคือเราเจอรูปหนึ่งล่าสุดของนางแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนคิดมาเลยว่ารูปนี้ของนางคือแบบเยภูมิอะคือเราเห็นรูปนี้ของเยภูมิอะแล้วรู้สึกเฮ้ยน่าเหมือนแบบชาอื่นอ่ะมีใครคิดมาเราไหมคือนางน่าเหมือนชายอูมากเลยนะรูปเนี้ยมีใครคิดมาเราก็ลองคอมเมนต์บอกเราได้เหมือนกันนะคือเราแบบชอบสองตัวละครนี้มากนะต่อมาในส่วนของพี่ใหญ่พี่ใหญ่เราก็จะรู้ว่าพี่ใหญ่ของเรามีแฟนของพี่ใหญ่ของเราชื่อแซนนั่นก็คือรับบทโดยคุณโยชิคือแบบคุณโยชิมานิดนึงประทับจิตประทับใจคือโยชิสวยมากคือเราชอบโยชิมากๆคือโยชิสวยมากแล้วรู้สึกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วเราอยากให้พี่โยชิแสดงซีรีส์เยอะๆคือเราอยากดูผลงานของนางและในส่วนของเทเลอร์เนี่ยเราก็จะได้เห็น CG เยอะขึ้นก็คือไอตอนที่พญาของเราตกลงไปในน้ำใช่ป่ะแล้วก็จะเห็นพญานาคสาวโผล่มาก็คือตาสีเขียวก็คือตัวของวรรณสารัตน์นั่นเองคือแบบเราชื่นชมมากเลยนะกับการที่เขาใส่ CG เข้ามาเงี้ยแล้วคือพญานาคคือสวยมากแกคือแบบอันนี้ต้องชื่นชมเลยว่าเขาแบบเขาทำดีจริงๆจนเราแบบโหประทับใจมากคือยิ่งตอนท้ายของอันเนี้ยในเทเลอร์เทเลอร์ออฟฟิเชียลที่จะเห็นเป็นครุฑกับพญานาคอันนั้นคือโคตรสวยเราแบบรอติดตามชมเลยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วคือเราเข้าไปแล้วเราเห็นรูปนึงเป็นรูปเหมือนพญานาคมั้งผมยาวเป็นผู้ชายอ่ะแบบยืนอยู่เงี้ยแล้วคือเขายืนหันหลังเราไม่แน่ใจว่าอันนั้นคือใครคือพี่หมอหรอพี่หมอของเราหรือเปล่าหรือว่าใครคือแบบเราไม่รู้แต่ถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เช่นเดียวกันเพราะว่าตัวเราก็อยากรู้อยู่เพราะเราเห็นรูปเรารู้สึกสงสัยเงี้ยแต่เราชื่นชมเลยนะกระบวนการถ่ายทำของเขาอ่ะคือแบบทุ่มทุนแล้วลงทุนมากแล้วเราเห็นเลยว่าน้องๆที่มาแสดงซีรีส์นี้คือแบบเขาโคตรจริงจังแล้วเขาแบบทำการบ้านมาดีและละเอียดมากจริงๆเขาถึงแบบทุ่มทุนในการแสดงแบบลองเทคอะไอฉากบูฉากแรกอะทุกคนมันลองเทคนะถ้าใครแบบไม่รู้ลองเทคคือการเป็นการถ่ายยาวนะคะทุกคนคือมันไม่สามารถขัดได้แล้วการแบบเข้าบล็อกอย่างเงี้ยบล็อกกิ้งต่างๆมันต้องตรงแล้วแบบมุมกล้องอะไรต่างๆที่เขารับมันสวยมากสุดท้ายเนี้ยเราก็จะได้รู้แล้วว่าเยพี่ของเราเยพยาของเราก็มาตามหาว่าไอความฝันของนางหรือเนี่ยที่โดนเรียกเนี่ยมันเกิดจากอะไรคือตั้งแต่ที่นางได้สร้อยมาแล้วตั้งแต่ที่นางกลับจากวัดที่หนองคายไปเราคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะนางก็เริ่มได้หลับฝันแปลกๆนี่มาจนนางอ่ะใน EP 3ที่เราจะได้ดูวันพรุ่งนี้ก็คือเยพยาของเราอ่ะก็จะคือมาหนองคายแล้วก็มาเจอกับเยทานที่แบบเฮ้ยมาทำอะไรที่เนี่ยคือเราก็ต้องมาติดตามดูนะคะว่าใน EP 3มันจะเป็นยังไงโอ้คือเราก็จะเห็นเรื่องราวของ2คนนี้นะคะแบบอาจจะได้นอนในวัดด้วยกันหรือเปล่าอะไรต่างๆเนาะคือแบบมาน่าติดตามมากๆเลยค่ะกับซีรีส์เรื่องนี้ไหนจะมีแบบที่เขาอันนี้อีกอ่ะทุกคนมันเป็นหนังสือเก่าๆใช่มั้ยแล้วเขียนว่าตำนานของพญานาคและครุฑเงี้ยคือถ้าเราไม่แน่ใจเราอาจจะพูดผิดพูดถูกนะแต่ว่าพญานาคกับครุฑอ่ะเขาจะไม่ค่อยถูกกันอยู่ละสองอันนี้คือด้วยความที่อนาพญานาคไอ้พญานาคเขาก็จะยิ่งใหญ่ในเมืองบาดาลในแม่น้ำใช่ไหมส่วนครุฑเนี่ยเขาก็จะยิ่งใหญ่บนท้องฟ้าอะไรเงี้ยแล้วคือมันพีคมากเลยนะถ้าตัวของทานกับพญาคือครุฑกับนาคทั้งสองตัวนี้แล้วมาตกหลุมรักกันอ่ะมันน่าติดตามมากเลยนะทุกคนคือมันเหมือนมีนิยายเรื่องนึงเหมือนกันเป็นนิยายแบบ BL Boy Love อย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับพญานาคกับครุฑเรื่องนั้นก็น่าสนใจเราก็อยากให้เขาหยิบยกขึ้นมาทำเป็นซีรีส์เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นยังไงแบบเราก็จะเห็นเส้นใยของทั้งสองคนที่เขามีให้กันว่าเนี่ยพญาก็มีความสงสัยใช่ไหมในที่เราดูหนังมาว่าในที่เราดูซีรีส์มาว่าสงสัยจังเลยว่าทำไมตัวของทานถึงพยายามช่วยเขาจังเลยอะไรเงี้ยหรือว่าเราเคยมีพันธสัญญาผูกพันอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าซึ่งมันก็ใช่ด้วยความที่อันนี้สปอยเล็กน้อยว่าตัวของทานของเราในอดีตชาติอะเขาว่าเป็นคนทำให้พญาของเราต้องตายและเขาว่าสัญญาไว้ว่าเดี๋ยวถ้าพบชาติต่อไปที่ต้องกลับมาเจอกันอะเขาจะเป็นฝ่ายที่ปกป้องเองมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องทานของเราอะเยเบะเห็นนิมิตเห็นลางสังหรณ์เกี่ยวกับพญาตลอดว่าเวลาที่พญากำลังจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าถึงขั้นแบบแก่การตายหรือเสียชีวิตเนี้ยนางก็จะเห็นลางสังหรณ์ต่างๆแล้วนางก็จะไปช่วยเขามันคือคำมั่นสัญญาที่นางเคยให้กันไว้ในชาติที่แล้วคือตัวของนางเป็นคนให้คำสัญญาว่าเนี่ยว่าฉันจะคอยปกป้องเธอนะในชาติต่อๆไปอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่มันน่าติดตามมากกับเรื่องนี้คือเรื่องนี้เพื่อนๆต้องตั้งสติแล้วก็ตั้งใจดูมากเลยนะเพราะว่าตัวละครมันเยอะมากอะไรเงี้ยและอีกหนึ่งสิ่งที่เรารอคอยนั่นก็คือฉากมิกเลิฟคือแบบแกฉันไม่คิดว่าเขาจะทำขนาดนี้คือแบบแกคิดดูเยบิลลี่อ่ะกับเยธานอ่ะแกเอาอะไรก่อนแล้วคือแบบเข้าใจคำว่าเสน่ห์ไหมคือเยธานอ่ะน่ารักมากเลยนะเยเบลคือแบบแววตามันหวานจนแบ
ขอสมัครเป็นมามีด้วยได้ไหมคือแบบน้องน่ารักมากจริงๆคือแบบพอเห็นแล้วแบบโอเคทานป้าชอบหนูลูกคือแบบน่ารักมากคือเราอยากดูฉากนี้เพราะว่ามันก็จะเป็นอะไรที่แบบมันน่าติดตามอีกหนึ่งสีสันของซีรีส์เรื่องนี้เนาะมันอาจจะไม่ใช่แค่แบบมีเรื่องแบบสืบสวนคดีเลยมันยังมีความรักมันยังมีอะไรเข้ามาเกี่ยวพันกันอีกเนี่ยคือมันน่าติดตามมากเลยค่ะกับซีรีส์เรื่องนี้ไหนจะแบบมีตัวละครปริศนาผู้หญิงต่างๆที่แบบเฮ้ยคือเขาอะเสริมบทเข้ามาได้แบบน่าสนใจมากแล้วไหนจะเป็นพวกคดีของที่เขาพยายามติดตามกันอยู่ใช่ไหมของคดีหมวดตั้มหรือพ่อเขาเองเนี่ยก็มันน่าสนใจมากนะเพราะว่าเราเองอ่ะก็คือเข้าไปเห็นรูปภาพแบบเฮ้ยคือทำไมเขาต้องแบบจับแก๊งเพื่อนๆของทานไปลาอะไรเงี้ยเป็นตัวประกันต่างๆเนี่ยคือแบบมันก็น่าติดตามเลยนะคะกับซีรีส์เรื่องเดอะทรายลังสังหรณ์นะคะเพื่อนๆคนไหนที่แบบสนใจอยากจะดูซีรีส์เรื่องนี้เพื่อนๆก็สามารถรับชมได้นะคะในทุกวันเสาร์เวลา16:45นะคะทางช่อง3แล้วก็สามารถดูย้อนหลังนะคะได้ที่แอปพลิเคชันยูทูบเพื่อนๆก็สามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะแบบเวอร์ชันอาร์คัทได้ฟรีเลยนะคะแบบเต็มๆใน1ชั่วโมงเนี่ยที่ช่อง YouTube ของ Idol Factory นะคะแบบไปเพิ่มเติมอรรถรสให้อย่างเต็มที่เลยเพราะมันสนุกมากจริงๆแล้วไม่ให้ทุกคนพลาดเลยแม้สักตอนเดียวนะคะและสุดท้ายนี้ไงก็ฝากช่องของเราด้วยค่ะกับช่องเล่าเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ